สวัสดีครับวันนี้เด่นอสังหามีเรื่องราวน่าสนใจมาเล่าให้ฟังหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเมืองทั้งเมืองการใช้ที่ดินโอ้สารพัดครับโดยทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยแอร์เรียนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้มีเรื่องอะไรกันบ้างเรื่องโควิดนะเรื่องโควิด19เนี่ยนะหลายคนกลัวมากเลยนะเปิดดูสถานการณ์หน่อยสิโควิด19นี่เป็นยังไงบ้างนะโควิด19เนี่ยหลายคนเป็นห่วงเป็นใยอยู่มากเลยนะนะว่าเป็นยังไงเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีคนป่วยแล้ว25ล้านนะครับป่วยแล้ว25ล้านแต่ว่าในหนังเรื่องอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วนะมีคนตายเนี่ยเพราะไวรัสเนี่ยนะอย่างเงี้ยคล้ายๆเราเนี่ย25 26ล้านนะแต่นี่แค่ป่วย25ล้านนะครับตาย 850,000 ไม่ถึงล้านนะครับอันนั้น26ล้าน25ล้านนะแต่ว่าถึงแม้จะติดเชื้อไปแล้วนะ25ล้านเนี่ยแต่หายแล้ว18ล้าน 17.7 ล้านนะครับนะในจำนวนเคสที่ปิดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับปรากฏว่า18ล้าน6ที่ปิดไปเนี่ยนะครับปรากฏว่า 95% หายตาย 5% ครับแน่ยังเป็นส่วนน้อยนะครับตอนนี้มีที่แบบว่าป่วยอยู่เนี่ยนะ6ล้าน7นะครับแล้วที่ซีเรียสก็คือแบบว่าเป็นตายไม่รู้เนี่ยนะครับประมาณ 1% 60,000 นะนิดหน่อยนะครับไม่มากถ้า 60,000 นี่ตายจริงๆก็ไม่อยากให้ตายนะมันก็ทำให้ตายเพิ่มขึ้นอีกไม่เท่าไหร่นะครับคิดว่ามันคงจะโอเคนะครับนะแต่ว่าเรามักจะให้ภาพที่กลัวน่ากลัวใช่ไหมครับนะแล้วก็ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งก็คือว่าการตายเนี่ยนะในรอบประมาณในรอบตั้งแต่กรกฎาคม22กรกฎาคมเนี่ยครับจนถึงวันนี้นะแนวโน้มการตายลดลงครับแนวโน้มการติดเชื้อลดลงครับแนวโน้มการติดเชื้อสูงสุดตั้งแต่24กรกฎาคมเนี่ยนะจนถึงบัดนี้เนี่ยนะเส้นกราฟนี่โค้งลงนะก็แสดงว่าดีขึ้นนะค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับนะนะอเมริกาก็อาจจะติดเชื้อเยอะหน่อยนะมี6ล้านคนแต่ประชากรเขาก็300ล้านใช่ไหมครับนะก็เลยยังไม่เท่าไหร่นะครับนะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนมากก็จะเป็นประเทศที่แบบว่าพัฒนาช้ากว่าหรือมีกำลังพัฒนาเนี่ยจะติดมากหน่อยนะอย่างเช่นบราซิลอินเดียอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเปรูนะโคลัมเบียเม็กซิโกอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับนะเมืองไทยเราก็ยังน้อยๆ อยู่นะแต่อาจจะมีจากประเทศเพื่อนบ้านบ้างใช่ไหมวันก่อนผมไปปารังเบซามาข้ามไม่ได้ก็ไม่ให้ข้ามพม่าก็ห้ามข้ามนี่เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยครับดังนั้นอย่าไปกลัวบางคนบอกว่าไงรู้ไหมบางคนบอกว่าต้องรอไวรัสต้องรอไอ้โคไอ้เรื่องอะไรนะวัคซีนก่อนไม่ต้องกลัวโตเว้ยขนาดไม่มีวัคซีนยังหายไปตั้งเยอะแล้วยังหายเป็นส่วนใหญ่แสดงว่าเราก็มียารักษานะครับไม่ใช่ไม่มียารักษาอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีวัคซีนใช่ไหมแต่วัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็กลายพันธุ์นะตัวไข้หวัดใหญ่ก็กลายพันธุ์เหมือนกันนะดังนั้นอย่าตกใจนะไข้หวัดใหญ่ก็ยังกลายพันธุ์ตัววัคซีนเองก็ยังกลายพันธุ์ดังนั้นอย่าไปรอนะครับถ้าเราร่างกายค่อนข้างแข็งแรงเนี่ยครับโอกาสที่จะตายหรือว่าอะไรต่างเนี่ยคงจะน้อยนะครับนะไม่ต้องกลัวมากนะครับที่บอกว่าโควิดเนี่ยตายไป 800,000 กว่าคนแล้วเนี่ยนะครับจนถึงวันนี้นะค่าตัวตายเนี่ยพอๆกันนะ 700,000 กว่าคนนะครับค่าตัวตายเนี่ยในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะในประเทศไทยขอโทษทีทั่วโลกเนี่ยนะตายไป 700,000 กว่าคนแล้วนะครับมีตายมากกว่าโควิดไหมมีเช่นอะไรครับแอลกอฮอล์ครับดื่มเหล้านะตายเพราะเหล้าเนี่ยนะ 1,607,000 จนถึงวันนี้นะตั้งแต่ต้นปีถึงวันเนี้ยโควิดมาตั้งแต่ต้นปีถึงวันนี้เนี่ยตายไปเท่าไหร่อ่ะ 800,000 กว่าคนใช่ไหมอันนี้ล้านหก2เท่าตายเพราะแอลกอฮอล์ตายเพราะสูบบุหรี่เท่าไหร่นะครับปีนี้ถึงวันนี้เนี่ย3,300,000ครับโอ้แม่เจ้านะมากกว่าอีกนะตายเพราะมาเรีย
650,000พอๆกับโควิดเนี่ยจะน้อยกว่าหน่อยนะครับนะตายเพราะอุบัติเหตุมากกว่าโควิดนะครับตายเพราะอุบัติเหตุในประเทศในทั่วโลกเนี่ยตายไป 91,741 คนมากกว่าโควิดที่ 800,000 กว่าคนนะครับนะแล้วก็ยังมีตายเพราะว่าเรื่องของไข้หวัด 300,000 กว่าคนนะครับนะแล้วก็มีตายเพราะเอดส์กี่คนท่านทราบไหมครับตายเพราะเอดส์ 1,120,000 คนนะมากกว่าโควิดเอดส์เนี่ยทำให้คนตายมากกว่าโควิดในวันนี้นะครับอันนี้คือเรื่องที่บางทีเราอย่าไปตกจากตกอกตกใจจนเกินเหตุนะครับมีตายอีกเยอะด้วยสาเหตุอื่นดังนั้นก็ขออนุญาตฝากไว้นะครับนะเมืองไทยเราเนี่ยจะมาลาเรียตายมากกว่าด้วยซ้ำไปนะก็เลยยังไงก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับนะอย่าไปกลัวโควิดนะถ้าเราร่างกายแข็งแรงนอนเพียงพอพักผ่อนเพียงพอเนี่ยครับโอกาสแท็กแอตแท็กมีน้อยจำได้ไหมครับที่สนามมวยลุมพินีที่อยู่รามินทรานะครับต่อไปน่าจะเรียกสนามมวยรามินทราตรงนั้นเนี่ยมีคนเข้าไปนะ 2,500 คน 2,500 คนเข้าไปในสนามมวยติด50กว่าคนติดแค่ 2% ในจำนวน 2% ที่ติดนี่นะน่าจะเสียชีวิตเสียชีวิตเนี่ยนะประมาณ 2% เหมือนกันประมาณคนหนึ่งแต่คราวนั้นเสียเสียชีวิต 2-3 คนนะอาจจะมากกว่าที่ทั่วไปสักหน่อยนึงเห็นไหมโอกาสที่จะเสียชีวิตมากมายเนี่ยมันไม่ค่อยมีเลยนะน้อยนะอย่าไปกลัวจนเกินไปนะบางคนกลัวว่าเนี่ยโควิดขึ้นมาโดนเชื้อแล้วจะเป็นอย่างนี้นะบ้านเราก็อากาศร้อนใช่ไหมครับแล้วถ้าร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยเราสู้ได้นะดังนั้นอย่าให้ใครหลอกให้กลัวความกลัวทำให้เสื่อมสระบุรีนะครับเมืองเล็กๆแต่มีความสำคัญในระดับยุทธศาสตร์เนื่องจากว่ารถไฟความเร็วสูงจะผ่านที่นี่ครับเป็นแหล่งรวมของโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆอีกมากมายเลยครับเราได้รับความกรุณาจากคุณชุมพลเสถียรพันธ์นะครับเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรีมาบรรยายให้ฟังครับนะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยของรายได้นะครับสัดส่วน GDP ของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่งเลยง่ายๆครึ่งหนึ่งก็คือมาจากภาคอุตสาหกรรมนะครับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นภาคอื่นรวมกันไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์เกษตรท่องเที่ยวนะครับภาคเน็ตที่เหลือก็จะรวมกันคราวนี้ถ้าเกิดเรามาเจาะลึกเฉพาะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียวเนี่ยว่า GDP ครึ่งนครหลวงนะครับGDI โพลีแล้วก็ปูนซีเมนต์เอเชียตัดหัวนะครับแล้วก็จะมีอุตสาหกรรมเซรามิกกระเบื้องนะครับก็จะเป็นตามเทปแล้วก็ในเครือ SCG ก็จะเป็นเรื่องของบริษัทกระดาษไม้กระเบื้องมุงหลังคาซีแพคแล้วก็ตะโพงนะครับต้องบอกว่ากลุ่มเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ของทางอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นอุตสาหกรรมอาหารในเครื่องดื่มอันนี้กินอยู่ 25% เพราะว่าสระบุรีเป็นแหล่งวัตถุดิบอุตสาหกรรมอะไรบ้างก็เป็นอุตสาหกรรมข้าและตำแหน่งสัตว์ปีกนะครับที่แก่คอยถ้าเกิดเราขึ้น
ขึ้นไปทางมุกเหล็กนะครับวันนี้ยังไงไปทางมุกเหล็กอยู่แล้วแต่พอใช่ไหมก็จะเห็นโรงงานซีพีเขาอยู่ที่ตรงแถวนั้นนะครับแล้วก็จะมีโรงงานผลิตน้ำเชื่อมวังม่วงก็นี้ผมจะให้ดูฐานที่ของจังหวัดกระบี่ซึ่งจะเห็นว่าในแต่ละอำเภอเนี่ยจะมีวัตถุดิบแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดเป็นโซนแถบมุกเหล็กเนี่ยก็จะเป็นโซนผลไม้เป็นพวกแบบมันเบอร์รี่น้ำผึ้งเป็นนมเป็นเนื้อวัวเป็นองุ่นของประเทศนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็คือก็เป็นตัวที่บอกได้ว่าเราเป็นแหล่งวัตถุดิบนะครับคนจะตั้งโรงงานอาหารก็จะมาเลือกตั้งที่ช่วงที่รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์แต่ละจังหวัดไม่ให้มีการเดินทางกันช่วงนั้นแหละเราได้รับผลกระทบหนักมากเพราะนักท่องเที่ยวเนี่ยคนไทยกันเองเนี่ยเขาไม่มาเที่ยวปกติแล้วถ้าเกิดอยู่กรุงเทพกันถ้าเกิดคนอยู่กรุงเทพเขาก็จะไปเขาใหญ่ใช่ไหมครับเราก็จะแวะผ่านเส้นมิตรภาพเนี่ยตั้งแต่ระดับบุรีอำเภอเมืองก็ไม่อยากพักอ่ะก็กลับดีท่องเที่ยวดีกว่าแต่ว่าถ้าจะพักก็อาจจะไปพักแถบมุกเลยหรืออาจจะขึ้นไปที่ปากช่องเลยที่นั่นก็คนก็จะพักกันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้การลงทุนทางด้านโรงแรมเนี่ยถ้าเป็นโรงแรมแบบเช่นคนนอนพักเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะก็ตอนนี้จริงเรามี3โรงแรมที่อยู่ในเมืองนะก็โรงแรมเดียวกันติดกันประชากรเราประมาณสัก 600,000 กว่าคนนะครับตอนนี้คืออันนี้เป็น data ที่เอามาจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับก็บอกว่าอายุเฉลี่ยเนี่ยจริงๆก็อยู่ประมาณ 40-50 นะครับเป็นอายุที่เป็นของประชากรค่อนข้างเยอะนะครับและอีกช่วงหนึ่งก็ 20-24 นะครับก็ถ้าบอกว่าอีกประมาณสัก10กว่าปีเนี่ยหรือ20ปีเนี่ยสระบุรีก็จะเป็นจังหวัดผู้สูงอายุละนะครับเราก็น่าจะได้รับผลกระทบจากที่ทางด้านอาหารเครื่องดื่มเนี่ยโอเคครับ 36% ที่อยู่อาศัยก็ค่อนข้างดีนะครับ 16% แล้วก็การเดินทางค่าใช้จ่ายนะครับเนื่องจากว่าสระบุรีเราอาจจะไม่ได้คือประชากรกระจัดกระจายกันแล้วก็ถนนหนทางอาจจะไม่ได้เห็นเป็นทางง่ายเท่าไหร่การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวรถมอเตอร์ไซค์ยังเป็นสิ่งสำคัญรถสาธารณะจริงๆแล้วมีเฉพาะในเมืองต่างเมืองกันมีหลายอย่างนะครับก็ถ้าเส้นทางนะครับทางหลวงพิเศษนะครับมอเตอร์เวย์บางปะอินไปโคราชนะครับทางพิเศษฉลองรัตนะครับก็ตัดจากวงแหวนตะวันออกออกมาใครบ้านใครอยู่แถบหรือในกรุงเทพอาจจะได้ห้องนิดเดียวแต่ว่าสตรีเนี่ยโอ้โหบ้านใหญ่นะครับนะครับอันนี้เป็นโครงการอันนี้ให้ชมสถานีนะครับสระบุรีก็อยู่แถวโรบินสันถ้าใครรู้จักใครไปบ้านโรบินสันนะครับอยู่ด้านหลังโรบินสันก็อีกันนั้นคือเป็นการยกเป็นการยกลำน้ำก็ทำให้การเอาเรือใหญ่สัญจรเนี่ยผ่านไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเขาบริหารจัดการดีๆเหมือนในต่างประเทศที่เราเห็นกันว่ามีเรือใหญ่สามารถที่จะแบบยกจากต่ำกว่าเป็นเซ็นเตอร์นะครับ IOC นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำ data center เพราะว่าในการที่คือจริงๆเราก็มีกลุ่มนักธุรกิจสังหาเหมือนกันในสระบุรีเนี่ยก็เขาต้องการจะลงทุนเหมือนกันแล้วเขาก็อยากจะรู้ว่าสมาร์ทพาร์ทเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเส้นเลือดฝอยที่มันเข้าไปยังแหล่งชุมชนเข้าไปยังที่ต่างๆนะครับเราก็คิดว่าเส้นทางเนี้ยมันช่วยทำให้คนไม่จำเป็นต้องใช้รถยนต์มาที่นี่แล้วที่สำคัญที่นี่เนี่ยเป็นอยู่ข้างหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีต้องบอกว่าศูนย์ราชการสระบุรีเนี่ยอยู่ในดงเลยครับอาจจะเป็นที่เดียวในประเทศท่านใดสนใจมาลงทุนที่สระบุรีก็เรียนเชิญได้นะครับนี่คือเรื่องราวที่เราได้ฟังจากคนในท้องที่นะครับเกี่ยวกับเมืองใหม่หรือว่าการพัฒนาเมืองของสระบุรี
เรามาดูเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไปที่อีสานกันนะครับจริงๆตั้งแต่หนองคายลงมาจนถึงบางซื่อกรุงเทพนะครับแต่ช่วงที่กำลังสร้างนั้นอยู่ที่สถานีรถไฟกลางดงถึงสถานีรถไฟบางอโศกที่ปากช่องนี่เองครับเป็นที่แรกระยะทาง 3.5 กิโลเมตรนะครับในแผนที่ไม่มีครับเพราะว่าจริงๆแล้วหน้างานเราจะต้องเลยออกไปอีกครับผมไม่ใช่ตรงนี้นะครับใช่ครับคือที่เราเรียกว่ากลางดงบางอโศกนี่คือมันอยู่ระหว่างสถานีด้านหลังของสถานีระหว่างสถานีครับผมสำหรับตรงนี้จะเป็นการก่อสร้างแบบแอคเกจหรือระดับดินนะครับก็จะมีท่อตัดตรงนี้เป็นบริเวณที่ทดลองสร้างครับมีระยะทาง 3.5 กิโลเมตรเพื่อที่จะดูว่าจะสร้างกันอย่างไรที่จะสร้างได้ตลอดเส้นทางเนี่ยครับส่วนหนึ่งก็เป็นเทคโนโลยีจากจีนมีเจ้าหน้าที่จีนบริษัทจีนมา50นายเพื่อที่จะมาให้ความรู้ในการก่อสร้างนะครับด้วยความชุลมุนเนาะคุณทราบกันเมื่อเนี้ยเหมือนรถบัสเข้ามาถึงนี่ครับว้าย คือปกติของไซต์ของโครงการเราเนี่ยจะเป็นเพื่อจัดต้อนรับแขกมากมายหลายหน้าที่เข้ามาดูเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ทำตรงรถไฟในช่วงแรกนะครับทีนี้ของกรมทางหลวงทำไมถึงได้เข้ามาทำงานของรถไฟเนื่องจากว่าทำความร่วมมือกันความเร็วสูงเนี่ยจะเป็นงานมาตรฐานจริงนะทีนี้ประเทศเราเนี่ยยังไม่เคยทำก็เลยให้กรมทางหลวงเนี่ยเอาเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการระยะทางทำไมต้อง 3.5 กิโลทำไมต้องที่กลางดงบางอโศกก็เนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ที่สามารถเทสพวกวัสดุต่างๆที่เราเห็นตามหน้าตัดนะฮะอย่างตัวแรกเนี่ยสีแดงๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าลูกรังกึ่งนะฮะคุกลูกรังกึ่งคุกสีเขียวก็จะเป็นลูกรังเป็นหินคุกที่อัพเกรดขึ้นมาตัวนึงแล้วตัวชั้นบนสุดเป็นเห็นบางๆในความหนาจริงก็ประมาณ70ซมตัวนั้นก็คือเขาเรียกว่าเป็นชั้นที่ดีที่สุดของความเร็วสูงนะต้องใช้เครื่องผสมต้องใช้เครื่องมิกซ์ใช้น้ำผสมแล้วก็เอามาปูที่หน้างานตอนนี้จะเห็นว่าที่หน้างานผมเดี๋ยวจะไปดูกันนะฮะก็คือเราจบไปแล้วเกือบ100%ทำเป็นช่วงนะฮะช่วงหนึ่งช่วงสองก็ทำไล่ละเอียดยกเว้นในกรณีที่จำเป็นจริงๆที่ต้องมีการขยายเขตทางเพิ่มตอนนี้ถึงจะมีการเปลี่ยนคืนครับครับทีนี้อย่างช่วงโคราชไปถึงหนองคายเนี่ยก็จะเป็นของไทยบนดีไซน์ครับรังเดียวไม่ทางคู่กับของเราครับผมครับที่สถานีตรงนี้ต้องหยุดรอนะหยุดรอก็คือหลีกที่สถานีเขาลองทางคู่ตลอดครับของเราที่สุดจะเป็นจีนลงทุนเนาะตัวในมันไฟฟ้านะครับสำหรับจ่ายให้กับขบวนรถนะครับโดยระบบตัวเสา OCS นะครับจะอยู่ตรงฐานปูนนะครับที่ว่ามีแท่งสีน้ำเงินขึ้นมาสีฟ้าด้านซ้ายขวาที่อะไรคะที่ฝาปิดอยู่นี่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวรางเคเบิลครับแล้วร่องนั่นนะก็เป็นร่องน้ำธรรมดาครับระบายน้ำนะครับวางรางอย่างเดียวแล้วอ๋อนี่วางได้สองข้างได้เหรอครับใช่ครับอ๋อแล้วไอ้รถไฟรถไฟอะไรนะรถไฟรางคู่อยู่ตรงไหนครับโอ้ตรงที่มีหน้าเนี่ยคือรถไฟทางรถไฟเดิมโอ้ข้ามไปก็จะเป็นโครงการรถไฟทางคู่โอ้ครับผมทำเสร็จแล้วด้วยโอ้ต้องห้ามข้ามเลยนะต้องมีเกลียวเดี๋ยวเรามีรั้วแล้วก็ด้านบนก็จะมียูเทิร์นครับผมอ๋อมีรั้วด้วยเหรอครับฝั่งนู้นนี่ไม่ให้ข้ามเลย
เดี๋ยวญาติพี่น้องจะเจอกันยังไงการสร้างบล็อกมียูเทิร์นมีบล็อกมีจุดข้ามเป็นจุดๆไปโอ้นี่ว่าตัดญาติขาดมิตรเลยนะแต่เราจะไม่พยายามจะไม่ให้มีการข้ามแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแบบลักลับผ่านแบบเมื่อก่อนมันจะมากี่กิโลถึงจะมีจุดนึงถ้าตาม EAA ก็ประมาณ1กิโลครับโอ้แค่1กิโลเองเหรอพี่ยังอ่ะคือมันต้องแล้วแต่จุดด้วยแต่โดยเฉลี่ยถ้าผมบอกย้ำก็ว่าโดยเฉลี่ยนะครับถ้าอยู่ในเมืองจะ1กิโลนะใช่ครับนะครับนี่ครับอย่างต้นปีทางรถไฟทำมีดีไซน์รอไว้แล้วซ้ายมือรางคู่นะครับส่วนขวามือเทร่องน้ำครั้งแรกเป็นร่องน้ำนะครับตรงบริเวณที่เราอยู่เนี่ยครับก็คือรถไฟรางคู่ครับใช่ครับเช่นเราผ่านหน้าพลานก็ใช้หน้าพลานเนี่ยครับโอ้ได้ถูกด้วยนะไม่ต้องไปไกลขนไกลนะซ้ายมือนี่เป็นทางคู่นะครับเห็นไหมครับซ้ายมือเป็นรางคู่ครับซ้ายมือ2รางนะครับส่วนรางเดิมไม่ได้ใช้แล้วครับต่อไปจะไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้รางเดิมยังอยู่ครับจุดก็สร้างใหม่อีก2แล้วแต่ความหนาแน่ตรงนี้เป็นรางคู่นะครับ1ขบวนได้450คนเลยนะครับประมาณ450แล้วจากนี่สมมติจากสระบุรีไปถึงกรุงเทพกี่บาทครับจากสระบุรีถึงกรุงเทพตัวนี้ราคายังไม่ได้กำหนดออกมานะครับแต่ถ้าจากบางซื่อเลยออกจากบางซื่อเลยไปถึงโคราชเนี่ยประมาณ543บาทก็คือสถานีกลางบางซื่อที่กำลังสร้างอยู่ปัจจุบันนี้โอ้542บาทนะครับแล้วรถไฟนี้ไปขนผักหรือเปล่าคือจริงๆเขาเรียกอะไรอ่ะถ้ามันเป็นวัสดุชิ้นขนาดเล็กที่สามารถส่งได้โดยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านนะครับก็คาดว่าต่อไปก็น่าจะมีการรับตัวนี้ด้วยนะครับอาจจะแต่ที่มานี่นะครับมีเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงด้วยครับกรมทางหลวงก็เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างถนนใช่ไหมครับก็เลยมาก่อสร้างทางรถไฟซึ่งไม่ใช่ธรรมดาเป็นทางรถไฟซึ่งยกระดับขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็มีหินมีทรายวางเป็นชั้นๆเพื่อที่จะให้เกิดความแข็งแรงการก่อสร้างแบบนี้นี่กรมทางหลวงเราน่าจะถนัดเลยมาร่วมกันทำครับฝั่งขวานี่มีโลเคอลรถนะครับชาวบ้านใช้ได้ฝั่งซ้ายก็จะมีถนนท้องถิ่นเดิมอยู่แล้วนะครับอันนี้ครับมีทางรถข้ามได้เนี่ยนะครับรถไฟปังอโศกโอ้นี่สถานีรถไฟปังอโศกครับนี่ครับสถานีรถไฟครับปังอโศกครับสำหรับรางคู่ในอนาคตครับนี่ครับสำหรับอนาคตนะครับรางคู่ตรงนี้เป็นการสร้างเพียงแค่ 3.5 กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าสร้างเสร็จจากโคราชนครราชสีมาถึงกรุงเทพเนี่ยครับอาจจะมีค่าโดยสารประมาณ520บาทเดินทางชั่วโมงครึ่งอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้การพัฒนาสังหาริมทรัพย์เปิดหน้าศักราชใหม่ก็ว่าได้นี่ครับเส้นทางรถไฟรางคู่อันนี้เป็นรถท้องถิ่นครับถนนท้องถิ่นสำหรับประชาชนทั่วไปใช้ได้นะครับโอ้นี่ครับมีท่อระบายน้ำครับทางระบายน้ำ 3.5 กิโลเมตรนี่ใช้เงิน320ล้านแสดงว่ากิโลเมตรนึงก็ประมาณสัก100ล้านนะครับโอ้ถ้าเกิดว่าความยาวยิ่งยาวมากเท่าไหร่ยิ่งใช้เงินเยอะมากครับการก่อสร้างนั้นเนี่ยครับตลอดเส้นทางนี่มีรถไฟรางคู่แล้วก็ยังมีรถไฟความเร็วสูงที่เราไปดูเนี่ยครับส่วนรางรถไฟเดิมก็อาจจะรื้อทิ้งไปบางส่วนที่สระบุรีก็อาจจะไว้สำหรับการท่องเที่ยวเป็นต้นครับขบวนนึงก็ทุกๆชั่วโมงนึงหรือชั่วโมงครึ่งนะครับทั้งวันไม่ได้เพราะมันต้องมีเวลาของการมีเท่านั้นระบบไฟด้วยนี่ครับรถไฟความเร็วสูงครับ 3.5 กิโลเมตรจากสถานีกลางดงมาถึงสถานีป้างครับนี่แหละครับอนาคตของประเทศไทยซึ่งเรามาดูในขณะนี้ทางรถไฟที่เรา
ขับรถขึ้นไปนี้เนี่ยครับต่อไปจะมีแต่รถไฟนะครับมีแต่รถไฟผู้คนจะข้ามไปมาไม่ได้นะครับนี่เราอุตส่าห์ขับรถขึ้นมาดูเรามาดูบ้านสุภวัฒนาลัยนะครับเป็นบ้านที่ท่านด็อกเตอร์ประทีปตั้งมติธรรมแห่งสุภลัยคิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นบ้านพักของผู้สูงวัยครับท่านด็อกเตอร์ประทีปเคยพาพวกเรามาดูครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้เรามาดูอีกรอบนะครับมาชมกันครับก็ช่วงโควิดเราก็พักไปช่วงนั้นนะคะลูกค้าก็จะไม่เที่ยวลูกค้าเข้าพักอยู่แล้วนะคะเข้าพักอยู่ถ้าอยู่ประจำเลยอะค่ะประมาณ2หลังถึง3หลังแต่ว่าถ้าที่ท่านอื่นนะคะก็มาเข้าอยู่หลายหลังค่ะเกือบ10หลังแล้วที่มาอยู่ท่านก็จะเป็นลักษณะเหมือนบ้านพักใต้อากาศด้วยก็ได้นะคะบางท่านก็จะมาช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์บางท่านก็จะมาอยู่ครึ่งเดือนแล้วก็กลับไปเดือนนึงแล้วก็กลับมาใหม่นะคะเราก็จะมีอำนวยความสะดวกเรื่องของอาหารด้วยนะคะเราจะมีร้านอาหารอยู่ในบริเวณโรงแรมแต่ว่าก็อยู่ในพื้นที่ติดกันไม่ไกลกันเราก็ลูกค้าจะสั่งมาทานที่นี่ก็ได้สั่งมาทานหรือว่าให้มารับที่นี่ไปทานที่ห้องอาหารของเราก็ได้นะคะใช้ส่วนกลางในโรงแรมค่ะก็จะมีมุมเช็คอินในรีสอร์ทมุมถ่ายรูปมุมท่องเที่ยวและมีแปลงเกษตรด้วยมีแปลงผักด้วยสระว่ายน้ำค่ะเราจะมีส่วนกลางที่ล็อบบี้เดี๋ยวเราก็จะไปชมการไปพักบริเวณนั้นด้วยไม่ไกลนะคะมีสระว่ายน้ำลูกค้าสามารถไปว่ายน้ำผู้อยู่อาศัยไปว่ายน้ำที่นู่นได้เลยนะคะมีสปามีนวดมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นะคะแล้วก็บริการต่างๆก็สามารถคอนแทคกับพนักงานตลอดมีปัญหาปรึกษาได้นะคะมีพนักงานคอยอำนวยความสะดวกให้มีพยาบาลอยู่ตลอดประจำนะคะถ้ายังไงก็คือถ้าสนใจตรงไหนเนี่ยค่ะก็คือจะมีมุมสนามมุมสนามก็ลูกค้าสามารถเลือกถ้าสนใจรังไหนสามารถจองได้เลยนะคะรับจองแค่20,000เองนะคะค่ะตอนนี้ขออนุญาตคุณนัทเสริมเพิ่มเติมไหมคะวัยที่สุขภาพดีนะครับก็คือเหมือนเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งที่
ผู้สูงวัยที่แข็งแรงมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่คนป่วยไม่ใช่คนป่วยครับแต่คนป่วยมาอยู่ได้ครับผมพูดถึงสัญญานิดนึงครับอันนี้สัญญาจะเป็นสัญญาเช่านะครับครับผมจะไม่ใช่การซื้อขายขาดสัญญาเช่าเนี้ยเราจะมี2แบบนะครับคือสัญญาตลอดชีพกับสัญญา30ปีสัญญาต่างกันยังไงใช่ไหมครับสัญญาตลอดชีพอายุ50ปีขึ้นไปครับแต่สัญญา30ปีอันนี้ไม่กำหนดอายุสามารถเปลี่ยนมือได้ครับผมสัญญาตลอดชีพอันนี้50ปีอยู่ได้จนเสียชีวิตถ้าเสียชีวิตแล้วคืนโครงการครับแต่ถ้าอยู่ไปสักไม่ถึง20ปีครับอยากจะคืนเบื่อแล้วอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยครับก็คืนโครงการเราคืนเงินให้ 50% แต่ถ้าอยู่เกิน20ปีขึ้นไปแล้วเราจะคืนเงินให้ 25% ครับราคาเริ่มต้นที่ 1.1 ล้านนะครับสำหรับอยู่ท่านเดียวตรงนี้เป็นคุณประทีปแจ้งมาว่าเป็นโครงการ CSR ด้วยนะครับก็คือไม่มีกำไรคือต้นทุนเท่าไหร่ก็ขายสัญญาตามนั้นเลยครับผมในส่วนของสมาร์ทการ์ดนะก็คือบัตรอาหาร 24,000 บาทตรงนี้ใช้ได้ถึง 30,000 ทางโครงการแจกให้ 6,000 ฟรีครับแล้วก็มี 24,000 ค่าส่วนกลางครับค่าเก็บขยะค่าดูแลสวนค่าอะไรอย่างเงี้ยครับ 24,000 มีค่าประกันบริการ 3,000 ค่าประกันคืออะไรก็คือเวลาที่มีอะไรชำรุดบ้านเลื่อนชำรุดหรืออะไรเงี้ยเราดูแลให้เราคัฟเวอร์ให้นะครับบางทีหลังคารั่วเราก็ซ่อมให้อย่างเงี้ยครับหกสิบยูนิตจองแล้ว15เข้าอยู่แล้ว3ครับน่าจะทำกับเราเชียงใหม่ไปอะไรอย่างนี้นะต้องขอบพระคุณท่านดร.ประทีปตั้งมติธรรมและทีมงานนะครับที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาชมบ้านสุภวัฒนาลัยซึ่งอยู่ในโครงการสุภลัยป่าสักรีสอร์ทที่สระบุรีนี่เองนะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการเด็ดอสังหาในวันนี้นะครับนี่เป็นเรื่องราวดีๆเด็ดๆเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะถ้ามีข้อแนะนำติชมรายการยังไงก็บอกมาได้นะครับเพราะว่าเราจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อความรอบรู้เรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเมืองการพัฒนาที่ดินหลังเมืองนั่นเองครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆทางด้านอสังหาริมทรัพย์กันนะคะ